อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink กันค่ะดูเหมือนว่าฮัทจะมีหนุ่มค่ะแอบคิดถึงลิซ่า Blackpink ของเราแล้วเหมือนกันนะคะและก็พบว่าค่ะเจนนี่ค่ะเธอออกไปช้อปปิ้งในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะคุณอองตวนนะคะที่เป็นผู้ช่วยของหลุยส์วิตตองค่ะที่มีหน้าที่นะคะดูแลแฟชั่นแล้วก็ลูกค้าค่ะระดับ VIP นะคะได้มีการมาอัปเดต IG Story ค่ะด้วยภาพภาพนี้ของเขานะคะว่าครั้งหนึ่งค่ะเขาก็มีโอกาสนะอยู่ร่วมเฟรมกันกับลิซ่าแบ็คพีนะคะในงานแฟชั่นโชว์ของทางซีลีนค่ะเมื่อปีคศ2019นะคะโดยบอกคล้ายๆกับว่าเป็นการเล่าเรื่องราวเนาะย้อนกลับไปนะคะเมื่อครั้งที่ได้เจอกันค่ะและก็น่าจะพูดถึงนะเรื่องราวของเธอค่ะในการจะได้เจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีคนะคะฮันแน่ใกล้จะได้เห็นลิซ่าในงานแล้วละมั้งเขานะคะถึงได้นะคะมีแอบตื่นเต้นเหมือนกันกับเราด้วยค่ะก็มีหลายคนเนาะเฝ้ารอน้องลิซ่าในงานนี้นะคะซึ่งเธอค่ะก็จะบินไปในวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยก็มีโอกาสเนาะได้ดูแลนะคะมาร์ก็อตเซเว่นด้วยนะคะในงานปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้ค่ะในขณะที่สาวเจนนี่เองนะคะเธอเองก็ถึงปารีสแล้วค่ะแล้วก็มีโมเมนต์นะคะที่เธอค่ะวันนี้นะคะออกไปเดินช้อปปิ้งนะคะที่ร้านแบร์รี่ด้วยนะคะก็เห็นว่าคนที่พบเจอเธอนะก็เจอเธอค่ะกับบอดี้การ์ดนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเจนนี่ค่ะเธอมาในลุคนี้นะคะแบบว่าไม่แต่งหน้าด้วยค่ะว้าวยายเกี้ยวค่ะไปถึงนะคะก็เที่ยวเลยนะคะแต่เธอก็น่ารักมากๆเลยนะตอนที่เดินออกจากโรงแรมที่พักอะค่ะก็เห็นว่ามีของตกนะเธอก็ก้มลงไปเก็บนะคะอย่างไม่ถือตัวเลยค่ะแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าโรงแรมที่พักแห่งนี้นะจะเป็นที่เดียวกันกับที่พี่ซูแล้วก็โรเซ่พักอยู่ด้วยนะคะก็แสดงว่าแบ็คพิงเนาะพอไปที่ปารีสแล้วเนี่ยก็น่าจะไปพักที่นี่พร้อมกันเหมือนกันหมดเลยอะค่ะแอดก็เอาบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆมาฝากนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะที่ปารีสนะคะเขาก็ยังคึกคักกันอยู่เลยค่ะงานปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยก็ยังจัดอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าจะไป